สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราบัดดี้มังกี้จะมาเปิดภาพหมู่บ้านแปลกๆที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้เรียกได้ว่าต้องทำให้หลายคนถึงกับอึ้งไปเลยจริงๆหลายๆคนคงเคยคิดที่จะเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติแบบสบายและมีความสุขไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งสำหรับวันนี้พวกเราบัดดี้มังกี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับหมู่บ้านแปลกที่สุดในโลกที่ไม่น่าเชื่อว่าสถานที่แบบนี้จะมีคนอาศัยอยู่จริงบนโลกใบนี้และต้องบอกว่าหมู่บ้านเหล่านี้สวยและน่าไปมากๆจะเป็นยังไงงั้นตามพวกเราบัดดี้มังกี้ไปดูกันเลยค่ะสำหรับสถานที่แรกคือหมู่บ้านกลางป่องภูเขาไฟที่เกาะโอกาชิมาน่าจะถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีคนกล้าหาญที่สุดเพราะเกือบ200ชีวิตอาศัยอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ 2. หมู่บ้านริมทะเลในกรีซสร้างอยู่หลังก้อนหินก้อนใหญ่เกาะนี้เป็นเกาะที่แยกออกมาจากแผ่นดินใหญ่เนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ375ปีก่อนคริสตกาลจนถึงวันนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใคร 3. หมู่บ้านห่างไกลไอโซทอกในกรีนแลนด์ตะวันออกหมู่บ้านนี้มีประชากรแค่64คนอาศัยอยู่ที่ไอโซทอกที่นั่นไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำแข็งคนที่นั่นก็กินแต่เนื้อสัตว์เพราะว่าบนพื้นดินไม่สามารถปลูกอะไรได้แต่ตอนนี้พวกเขามีซุปเปอร์มาร์เก็ต1ล้านแล้ว 4. หมู่บ้านอยู่บนหน้าผาชายฝั่งหมู่เกาะแฟโรหมู่บ้านกาซาดาเลเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลที่สุดมีประชากรเพียง16คนตั้งอยู่บนชายฝั่งหมู่เกาะแฟโรของเดนมาร์กบนหน้าผาจะสามารถมองเห็นกระแสน้ำอุ่นจากอ่างเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือก่อนที่จะมีการขุดอุโมงค์ในปี2004คุณต้องเดินเท้ายาวนานหรือขี่ม้าไกลบนภูเขาสูงกว่า400เมตรถึงจะถึง 5. หมู่บ้านวัวกาชิน่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตที่แห้งแล้งที่สุดในโลกภายในหมู่บ้านมีต้นไม้ร้านค้าโรงแรมและโอเอซิสมีประชากรเพียง96คนมีต้นปาล์มและบ่อน้ำอันสงบมันเป็นแหล่งน้ำของนักผจญภัยในทะเลทรายและเป็นสวนสนุกของนักท่องเที่ยวกิจกรรมสุดโปรดของนักท่องเที่ยวในฮัวกาชิน่าคือสกีทราย 6. หมู่บ้านบนผาชันคลิฟออฟบันเดียการ่าของมาลีมาลีในแอฟริกาตะวันตกมีหน้าผาชันที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งดูผืนหน้าผาก็เหมือนบ้านดินเหนียวแต่จริงๆแล้วมันคือบ้านจริงๆอาคารในหมู่บ้านนี้มียุ้งข้าวแท่นบูชาห้องประชุมสาธารณะและอื่นๆ 7. หมู่บ้านอันเดอร์ดอกที่ซ่อนอยู่ในท่าเรือขนาดเล็กในนอร์เวย์ช่างเหมือนภาพวาดในเทพนิยายมีประชากร100คนกับแพะ500ตัวที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมีอาหารเด่นดังคือชีสนมแพะและไส้กรอกแพะก่อนปี1988วิธีการเดียวที่จะไปถึงหมู่บ้านได้คือนั่งเรือแต่ปัจจุบันนี้มีถนนเข้าถึง 8. หมู่บ้านเฟอร์โลเล่ในอิตาลีซ่อนตัวอยู่ในอ่าวแคบๆหมู่บ้านแห่งนี้ถูกละเลยจากนักท่องเที่ยวผู้ว่าก็เลยตัดสินใจทาสีให้ดึงดูดคนให้ผู้คนที่ขับรถผ่านไปมามองเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่นี้ 9. หมู่บ้านซาปาในเวียดนามหมู่บ้านนี้ไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็มีแต่สีเขียวของทุ่งนาประชากรที่นี่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมากๆมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านพิเศษและวิวที่งดงามไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 10. เมืองใต้ดินคูเบอร์เพดีทางตอนเหนือของรัฐเซาออสเตรเลียหมู่บ้านนี้มีห้องรับแขกและร้านอาหารแถมมีโบสถ์เล็กๆพร้อมห้องพักผ่อนซึ่งการสำรวจสำนักประชากรล่าสุดปี2011แสดงให้เห็นว่าประชากรทั้งหมด 1,695 แบ่งเป็น953เป็นชาย742เป็นหญิงที่อาศัยอยู่ที่นี่
เป็นคนงานเหมืองโอปอที่มีค่า 11. โรกอนหมู่บ้านขนาดเล็กบนภูเขาที่มองเห็นภูมิทัศน์หุบเขาทั้งภาคใต้ของฝรั่งเศสคุณสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขาที่โปรวองส์ถ้าคุณชอบการผจญภัยในท้องถิ่นก็ให้บริการตั้งแคมป์กลางแจ้งตลอดทั้งปี 12. หมู่บ้านภายใต้หินในโปรตุเกสชาวบ้านที่หมู่บ้านมอนซันโตโปรตุเกสน่าจะเป็นชาวบ้านที่กล้าหาญที่สุดเพราะหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ด้านล่างของก้อนหินที่มีน้ำหนักกว่า200ตันคนที่สามารถนอนหลับอยู่ในหินอย่างนี้ทุกวันถือว่ากล้าหาญมากและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของหมู่บ้านสุดแปลกที่ไม่คิดว่าจะมีคนอาศัยอยู่จริงบนโลกใบนี้สำหรับคลิปนี้คงจะจบลงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราบัดดี้มังกี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ